ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยสุขภาพช่องปากของราษฎรเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกลและทุรกันดารพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดบริการทางด้านทันตกรรมสู่ราษฎรในหลายรูปแบบจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ส่งให้ความสนพระราชหฤทัยต่อสุขภาพช่องปากของราษฎรโดยเฉพาะเรื่องไม่มีฟันเคี้ยวอาหารเหล่าทันตแพทย์ได้รับสนองพระราชดำรัสนั้นมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีและมีฟันสำหรับเคี้ยวอาหารนอกจากนี้พระองค์ยังทรงดำรงพระราชจริยวัตรเป็นแบบอย่างด้านวิชาชีพทันตกรรมเองก็ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสานใช้ในการปฏิบัติงานทันตกรรมเช่นกันช่วงบิสตอรี่ของเราในวันนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องราวของฟันนะครับก็เป็นหนึ่งอวัยวะที่สำคัญนะครับเพราะว่าใช้ในการบดเคี้ยวอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนนะครับเมื่อเรามีฟันแข็งแรงก็สามารถจะใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังทำให้เรามียิ้มที่สวยงามอีกด้วยนะครับแต่ในบ้านเรานะครับก็ยังมีผู้คนอยู่ไม่น้อยครับที่มีปัญหาเรื่องของฟันผุเรื่องของสุขภาพในช่องปากนะครับแล้วก็ผู้คนเหล่านั้นก็อยู่ห่างไกลนะครับไม่สามารถที่จะรับการรักษาได้ครับแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับทำให้คนไทยไม่ห่างไกลจากการรักษาทางด้านทันตกรรมครับวันนี้แขกรับเชิญของเราจะมาพูดถึงความประทับใจในเรื่องนี้กันครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ทันตแพทย์หญิงณฤมลทวีเศษครับงานทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็อย่างที่เราได้อินโทรไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นี่นะคะที่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยต่อสุขภาพปากของราษฎรนะคะเรื่องไม่มีฟันเคี้ยวบ้างแล้วก็เรื่องที่อยากให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีซึ่งทางทันตแพทย์เองเนี่ยก็ได้มีการนำพระราชดำรัสนั้นมาทำให้เกิดโครงการที่เป็นรูปธรรมต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะครับค่ะจะให้คุณหมอเล่าถึงจุดเริ่มต้นของหน่วยงานที่เป็นหน่วยทันตกรรมพระราชทานของพระองค์ท่านครับอ๋อค่ะนะคะอย่างนั้นจะขอเริ่มเอาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512เลยก็แล้วกันนะคะก็จะมีทีมทันตแพทย์เนี่ยเข้าไปรักษาพระทนของในหลวงรัชกาลที่9นะตอนนั้นก็มีทันตแพทย์ประจำพระองค์นะชื่อว่าศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพชราเตชกัมพุทธนะเป็นอาจารย์ของหมอเองนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าในหลวงเนี่ยทรงรับสั่งว่าเวลาท่านปวดพระทนเนี่ยนะก็มีทีมทันตแพทย์เข้าไปรักษานะแล้วราษฎรที่อยู่ห่างไกลล่ะมีใครไปรักษาเขาหรือเปล่านะคะแล้วเพราะฉะนั้นก็พอท่านรับสั่งอย่างนั้นนะคะเราก็เลยบอกโอ้ถ้าอย่างนั้นท่านก็แนะนำแล้วว่าเราควรจะทำหน้าที่ไปรักษาประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารนั่นก็คือจุดกำเนิดของทันตกรรมพระราชทานค่ะค่ะแล้วหน่วยทันตกรรมพระราชทานนี่นะคะในช่วงที่มีการไปดำเนินการนอกพื้นที่เนี่ยนะคะไปหาประชาชนตามที่ต่างๆเนี่ยมีการดำเนินงานอย่างไรบ้างอะค่ะเริ่มแรกนะคะก็จะไปเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลมากๆเลยอย่างเงี้ยนะคะก็จะตามเสด็จพระองค์ไปนะคะก็จะมีหน่วยทันตกรรมพระราชทานเนี่ยไปโดยพระองค์ท่านเนี่ยได้มอบพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะตั้งหน่วยนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ซื้อรถทันตกรรมพระราชทานซื้อเครื่องมือให้คนขับคือทุกอย่างเนี่ยออกจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เลยค่ะแล้วก็ในช่วงแรกๆนี้ก็จะมีแต่การถอนฟันเท่านั้นถอนฟันเท่านั้นเพราะว่าเครื่องมือถอนฟันเป็นครีมเป็นอะไรเล็กๆซึ่งก็พอจะขนไปได้นะแต่ก็ไม่สามารถที่จะอุดฟันได้เพราะว่าเครื่องอุดฟันก็จะเห็นเก้าอี้ทำฟันใหญ่ๆเนี่ยเครื่องทำฟันมอเตอร์ใหญ่ๆก็ขนไปไม่ได้ดังช่วงแรกก็จะเป็นแต่ถอนฟันค่ะจากช่วงแรกที่มีแค่ถอนฟันดำเนินงานจากปี2512มาถึงปัจจุบันนี้มีการพัฒนาอะไรเพิ่มมากขึ้นบ้างครับอ๋อค่ะนะคะก็หลังจากถอนฟันแล้วนะคะเราก็
ริ่มมีการอุดฟันนะคะแต่ครั้งนี้การอุดฟันเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นเพราะพระองค์นะก็เพราะอะไรก็มีอยู่ครั้งนึงองค์การอนามัยโลกก็ถวายเก้าอี้สนามสำหรับทำฟันอุดฟันนะคะแล้วพอพระองค์ท่านเห็นก็โอ้ถ้าอย่างนั้นก็คุยกับทันตแพทย์ประจำพระองค์บอกว่าถ้าอย่างนั้นทำไมคนไทยเราเนี่ยไม่ทำเก้าอี้อย่างนี้บ้างล่ะนะเขาอุดฟันได้เพราะฉะนั้นทันตแพทย์กลุ่มทันตแพทย์พระราชทานเนี่ยก็เลยไปคิดค้นประดิษฐ์วิจัยอะไรต่ออะไรจนกระทั่งได้เป็นเก้าอี้สนามมาก็เป็นนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมขึ้นมาเลยนวัตกรรมแล้วก็อุดฟันได้มีเครื่องมืออุดฟันแล้วก็ทำด้วยโลหะพับได้ทำเก้าอี้พับได้คิดดูนะแล้วก็เครื่องมืออุดฟันก็มอเตอร์ซึ่งมีความสามารถที่จะอุดฟันได้นะคะก็เพราะฉะนั้นก็เลยพอสร้างเสร็จก็นำไปถวายพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็บอกถ้าอย่างนั้นเอาไปประกวดดีไหมไปประกวดพอไปบอกไปประกวดปั๊บเราก็ไปประกวดสภาวิจัยนะคะว่าท่านก็เลยในปีพุทธศักราช2539ค่ะได้รับรางวัลนะคะเป็นรางวัลผลประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยโอ้โหแบบสุดยอดเลยค่ะก็เนี่ยค่ะก็ด้วยแรงบันดาลใจที่พระองค์ท่านทรงแนะนำค่ะครับค่ะนอกจากหน่วยทันตกรรมพระราชทานแล้วนะคะที่ดำเนินการรักษาเกี่ยวกับทันตกรรมให้กับประชาชนที่ห่างไกลแล้วยังมีโครงการอะไรในอื่นๆอีกบ้างไหมคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะก็ถ้าหลังจากนั้นและอุดฟันได้แล้วก็รู้สึกจะเป็นฟันปลอมครับฟันปลอมซึ่งที่จริงเนี่ยถ้าเราไปทำฟันปลอมเนี่ยมันจะยากโอ้โหต้องมีห้องแลบมีทำตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะทำได้นะคะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ท่านเสด็จไปขอนแก่นแล้วก็มีคนสูงอายุนะก็เข้ามาตัวผอมเชียวนะก็เข้ามาหาพระองค์ท่านท่านก็เห็นผอมๆท่านก็รับสั่งว่าเป็นอะไรไม่สบายเหรอค่ะแล้วก็คนสูงอายุนั้นก็ตอบว่าไม่สบายไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่ได้ค่ะพระองค์ก็รับสั่งว่าอย่างนั้นก็ไปใส่ฟันซะจะได้เคี้ยวอาหารได้ค่ะแล้วก็พอปีนึงต่อมานะก็ชายคนนั้นก็กลับมาเฝ้าอีกท่านก็เสด็จขอนแก่นอีกก็มาก็อ้วนพีดูสุขภาพดีเลยแล้วชายผู้นั้นชายชราผู้นั้นก็เลยแบบกราบทูลพระองค์บอกว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำนะในหลวงก็บอกว่าแล้วตอนนี้เป็นไงคนนั้นก็บอกว่าก็สบายดีแล้วพออย่างนี้ท่านก็เลยมาคุยกับทันตแพทย์ถึงโครงการทันตกรรมพระราชทานว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าฟันปลอมเนี่ยมีความหมายกับประชาชนถึงขนาดนั้นน่ะหน่วยทันตกรรมพระราชทานเนี่ยเราจะลองทำฟันปลอมไหมพยายามทำให้ได้นะคะแล้วก็ทำให้ราษฎรให้เขาได้รับฟันปลอมนั่นก็คือโครงการที่ฟันปลอมพระราชทานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในหน่วยทันตกรรมพระราชทานก็มีฟันปลอมทำให้ได้ด้วยนะคะถ้าเป็นซี่เดียวหรืออะไร1วันเสร็จถ้า2ซี่บางทีก็หลายๆซี่อย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เป็นวันรุ่งขึ้นนะคะเราก็คือเรามีแล็บฟันปลอมใส่รถด้วยยกไปหมดเลยคือด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะแล้วนอกจากนั้นเอานอกจากฟันปลอมแล้วก็มีโครงการรากฟันเทียมพระราชทานตามมาอีกนะคะนะนี่โครงการรากฟันเทียมเราคงจะเคยได้ยินรากฟันเทียมที่สมัยนี้ฮิตกันแพงมากมากนะคะเป็นซี่เลยเป็นถูกต้องเลยนะคะนะนะคะก็พระองค์ท่านก็พอเห็นว่าเออรากฟันเทียมเนี่ยมันช่วยได้ช่วยทำให้เหมือนฟันจริงท่านก็เลยรับสั่งว่าทำไมมันจะต้องแพงขนาดนั้นทำไมหมอฟันไทยไม่ช่วยกันคิดนะช่วยกันคิดทำให้มันถูกเข้าแล้วสิคือหน่วยงานของรัฐก็คิดคนนะคะก็เลยตกลงก็ได้รากฟันเทียมนะคะพระราชทานอีกเหมือนกันค่ะก็เลยต้นทุนจากประมาณสมมุติว่า 40,000 ของเมืองนอกนะคะตอนนี้ก็เหลือ 4,000 บาทโอ้โห 4,000 บาทไทยทำไทยใช้นี่ก็คือโครงการที่2ที่แบบว่าช่วยเหลือคนที่มีฟันปลอมซึ่งนี้ก็คือไปกับรถทันตกรรมเลยใช่ไหมอันนี้รากฟันเทียมพระราชทานนี่จะยากขึ้นหน่อยจะต้องมาทำที่หน่วยงานของรัฐเช่นเป็นโรงพยาบาลของรัฐแต่เราจะมีรากฟันเทียมพระราชทานซึ่งพระราชทานให้นะคะให้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบติดแน่นอย่างเงี้ยก็คือทำในโรงพยาบาลรัฐแต่ว่าได้ต้นทุนที่ถูกมากนะคะนี่ก็คืออย่างที่สองค่ะแล้วก็ยังมีอีกค่ะอย่างที่สามมีเจลลี่พระราชทานเจลลี่นึกถึงภาพเจลลี่นะคะมันจะต้องมีฟูออรายอะไรอยู่ในนั้นนะคะปรากฏเจลลี่นี้มันมีความอร่อยนะคะนะคือทำไมอยู่ๆพระองค์ท่าน
ทรงคิดถึงเรื่องเจลลงเจลลี่อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเพราะปัญหาอีกแหละปัญหาของกลุ่มคนบางกลุ่มเช่นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วเขาได้รับรังสีการฉายรังสีรักษามะเร็งเขาจะปวดแสบปวดร้อนปากเพราะฉะนั้นเขาก็ทานไม่ได้นะพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาทานอะไรไม่ได้แต่เพราะว่าเขามีแผลในปากนะกินของแข็งอะไรก็ไปโดนเป็นแผลเพราะฉะนั้นทันตแพทย์นะคะนะกับสถาบันโภชนาการมิดอนนะคะก็ไปคิดค้นนะเยลลี่ซึ่งเยลลี่เนี่ยนะคะไม่ใช่เยลลี่ธรรมดาเป็นเยลลี่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะกินเข้าไปนี่ครบถ้วนนะคะครบถ้วนสารอาหารค่ะแล้วก็ไม่ใช่เยลลี่ธรรมดาเยลลี่นี้อร่อยมากอร่อยมากแล้วก็ที่อาจารย์ก็เล่าให้ฟังนะคะตอนแรกพวกเราก็ทำเป็นรสธรรมดารสชานมรสมะม่วงนะอย่างที่เห็นนะคะนะทีท่านก็บอกแหมมันไม่น่ากินเลยเอาเป็นรสต้มยำกุ้งมั่งไหมก็เลยมีการลองทำรสต้มยำกุ้งอะไรไปนะคะแล้วก็รสข้าวมันไก่อะไรเงี้ยนะไปให้ท่านโอ้โหอร่อยเลยทีเดียวพูดอย่างนี้ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวก็ยังอยากจะทานเลยก็ดูพระปรีชาของพระองค์ท่านที่ช่วยก็ทำให้คนสูงอายุหลายคนที่ทานอาหารไม่ค่อยได้หรือว่าคนที่ได้รับสารรังสีนะแล้วก็เจ็บปากนะคะได้ทานอาหารมีสุขภาพดีค่ะครับสุดยอดเลยนะคะพระปรีชาสามารถที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าในรัชกาลที่9เนี่ยก็ทรงมีพระอารมณ์ขันอย่างต่อเนื่องจากที่เราได้รับทราบกันมานะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยทันตกรรมพระราชทานเองนะครับท่านก็ทรงมีพระอารมณ์ขันกับแพทย์ผู้ที่ตามเสด็จด้วยอยากให้คุณหมอเล่าตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งได้ไหมครับค่ะถ้าอย่างนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะท่านเสด็จไปที่โรงงานเครื่องปั้นดินเผาค่ะแล้วก็นึกถึงภาพเครื่องปั้นดินเผาเยอะแยะนะคะแล้วก็แล้วท่านก็วิทยุมาบอกทันตแพทย์ที่หน่วยทันตกรรมพระราชทานเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวมีคนไข้พิเศษคนหนึ่งจะส่งไปนะจะส่งไปนะที่หน่วยก็เตรียมเครื่องมืออย่างดีโอ้โหคนนี้ต้อง VIP แน่เลยแบบในหลวงส่งมาอะไรเงี้ยก็นั่งรอกันปรากฏว่าก็กลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปร่างกบกบเป็นรูปกบปวดฟันนะกบมันกลุ่มเนี่ยดูอย่างในรูปเนี่ยนะกบกลุ่มปากเลยปวดฟันก็เลยเป็นเรื่องฮากันว่าในพระอารมณ์ขันของพระองค์ว่าส่งกบมาตอนแรกนึกว่าเป็นคนไข้พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เราได้ยินอยู่เป็นประจำว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ของเรานี่นะคะทรงมีหลักของการใช้ชีวิตที่แนะนำให้กับบุคคลทั่วไปถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพยายามใช้ทุกอย่างอย่างรู้คุณค่าเราเคยเห็นกันในทางทีวีใช่ไหมคะที่ว่าหลอดยาสีพระทนของพระองค์ท่านนี่นะคะจะใช้จนชนิดดูไม่เหมือนเลยว่าเป็นหลอดยาสีพระทนของพระราชานะคะในด้านนี้เนี่ยคุณหมอคิดยังไงบ้างคะว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับในด้านทันตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้างค่ะเอาเรื่องหลอดยาสีพระทนนะคะการที่ท่านใช้จนหมดหลอดเนี่ยสิ่งที่ได้นะคะก็คือการเห็นคุณค่าการเห็นคุณค่าของของนะคะของของสิ่งแวดล้อมซึ่งการเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมของคนอื่นนะคะมันจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีงามหลายๆอย่างในชีวิตค่ะค่ะซึ่งเราก็มีคลิปนะครับตัวอย่างหลอดยาสีพระทนนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทันตแพทย์ท่านหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันครับรู้จักหมอมานี่สิบกว่าปีแล้วค่ะแกเป็นคนกรุงเทพก็ไม่คิดว่าแกจะมาอยู่บ้านนอกได้แกเป็นคนอยู่เรียบง่ายครับแบบสมถะกินง่ายดูง่ายพอเพียงผมรู้สึกว่าเขามีความคิดที่เป็นอุดมคติที่จะแบบอยากจะช่วยเหลือคนแล้วก็ประหยัดทุกอย่างเลยครับคุณลุงเข้าเมืองเหรอทำเดียวกันไปด้วยกันผมสอนหลายอย่างครับหมอจะสอนให้เก็บของที่เหลือใช้แบบมาใช้อีกครับหมอต้นเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่เรียนอยู่เนี่ยเขามีโอกาสได้เห็นหลอดยาสีฟันหลอดหนึ่งซึ่งถูกใช้จนแบนเหมือนกระดาษเลยนั่นก็คือหลอดยาสีพระทนของพระเจ้าแผ่นดินนะฮะก็เป็นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีทันตแพทย์ท่านนี้นะครับก็น้อมนำเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องของแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานด้านทันตกรรมนะครับในฐานะคุณหมอเองก็เป็นทันตแพทย์ท่านหนึ่งนะครับมี
อะไรที่พระองค์ท่านได้ทำเป็นตัวอย่างแล้วก็น้อมนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ของเราบ้างครับคำนั้นมีเยอะแยะเลยนะคะเอานึกถึงพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับธนกรรมนะคะท่านเคยรับสั่งว่าเวลาไม่มีฟันเคี้ยวอะไรก็ไม่อร่อยทำให้ไม่มีความสุขทำให้จิตใจไม่สบายทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงนะคะคำสั้นๆเนี่ยแต่มันลึกเหลือเกินมันทำให้ทันตแพทย์ในฐานะทันตแพทย์เนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยอาชีพของเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้สุขภาพของคนอื่นเนี่ยดีขึ้นนะด้วยสุขภาพฟันที่ดีนะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เลยตั้งปณิธานว่าตราบใดที่เราโชคดีและได้เรียนอยู่ทันตแพทย์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตราบใดที่ได้มีวิชาชีพนี้ก็จะใช้วิชาชีพเนี้ยนะคะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะครับเดี๋ยววันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมเองนะครับแล้วก็คุณผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวของพระองค์ท่านนะครับที่มีคุณประโยชน์นะครับต่อวงการทันตแพทย์ของประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ยังมีโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่พระองค์ท่านนะครับได้ทำเพื่อประสบการณ์ของพระองค์ท่านนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ทันตแพทย์หญิงนฤบุตรทวีเศษครับงานทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มาร่วมแชร์เรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังในวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาเจอกับพบหมอรามันช่วงที่3นะครับวันนี้จะเจอกับช่วง Media Inspire แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามอีกสักครู่นะครับ